สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับวันนี้เรานำเสนอคันอาชิโนรุ่นมายสโตนนะฮะความยาวอยู่ที่6ฟุต81ท่อนตัวนี้เป็นสปินนี่ใช่ไหมคุณนายสปินนิ่งครับ S681 แอคชั่นเป็น M ใช่ครับเวท M นะต้องบอกว่าเวท M นะครับเวท M นี่คือเวทอะไร87น่าจะ87ครับกลางๆใช่ไหม M ก็มีเดียมนะแกะถุงกันดูเลยดีกว่าเป็นคันไรตี้ยาปอมเหรอตี้ยาปอมครับสปิวได้ไหมช่วงนี้ถามกันเยอะมากบางคนก็หลากหลายอ่ะอยู่ที่ความชอบความถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนก็เอาผมยังเอาคันตันเอาไปตกปลาใหญ่ได้เลยคัน5ฟุตอ่ะเอาไว้ตกปลาใหญ่แต่ปกติผมชอบปลาแมวใช่แล้วด้วยนะมาดูกันเลยคันแบบสวยๆนะฮะคันแบบสวยๆมาดูนี่ครับเดี๋ยวก็แกะทิ้งเลยนี่อันนี้พลาสติกเนี่ยตูดคันอ๋อนี่เขียนอาชิโน่นะฮะชัดเจนตัวนี้เป็น EVA แข็งๆเลยแข็งๆนะครับเนื้อแบงค์ดูครับลงน้ำยาดำแดงนะครับมานี่ก็เป็นตัว EVA Receipt เป็นเอ๊ะตัวนี้เขาเขียนอะไรอ๋อ Quality Ashino Product Receipt ของ Ashino นะฮะแหวนตรงนี้เป็นลายเคปลาใช่ไหมเขาเรียกคาร์บอนเคปลานะนี่ใช่แล้วลายเคปลานะลายเคปลานะฮะแหวนแต่งเลยนะฮะสวยสวยสวยๆความยาวเท่าไหร่ทำไมมันดูยาวจังเลย6ฟุต8ครับ6ฟุต8นี่ความยาว6ฟุต8เดี๋ยวนะขออนุญาตถอดแมสแป๊บนึงนะครับพอดีลูกค้าเข้าอ่ะนะเวท M ลายอยู่ที่8/17ปอนด์รัวเหยื่อนี่ก็8-20กรัม8นี่ก็ตั้งแต่กบยางใช่กบยางครับกบเตะได้นะเอาไปตีนี่ได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรหนอนยางได้มันอยู่ที่สายเราใส่ทีนะก็สายปกตินี่ถ้าตีหยาปองก็เขาเน้นสาย PE กันนะตั้งแต่ PE 1 PE 2 PE 3แต่ตัวนี้ถ้าไปตีแบบพวกอาจิเล็กๆก็ต้องเปลี่ยนสายด้วยแต่คันมันจะแข็งเวลาเราเจอคันขึ้นอ่ะมันจะแบบกระด้างไปหน่อยแล้วมันจะปิวแรงนั่นก็ต้องเปลี่ยนคันเป็นแนว UL ไปเลยนะฮะตัวนี้เวทอยู่ลายสายอยู่ที่8/17อ่ะมาดูเนื้อแบงค์กันมาดูเนื้อแบงค์เดี๋ยวให้คุณไม้ถือด้านนู้นแสงมาละแสงมาละให้มาดูกันชัดๆตรงนี้เลยนะครับน้ำยาเคลือบนะครับทรงไกด์ครับทรงไกด์นี่สวยๆเนื้อแบงค์มาดูใกล้ๆเป็นลายป้องนะไม่แรงราคาไม่แรงบอกไว้ก่อนนะไม่แรงไม่แรงแต่แพงฮะไม่แพงครับอ๋อไม่แพงขานี่สวยนะไกด์ก็สวยถือว่าโอเคเลยนะครับทั้งหมดมีกี่ไกด์คุณไม้นับดิตัวนี้มีเฉพาะสปินนะฮะตัวนี้มีเฉพาะสปินนะครับดูปลายไกด์ครับหมุนหมุนทั้งหมดมี8ไกด์นะฮะทั้งหมดมี8ไกด์นะครับทรงนี้แหละทั้งหมดมี8ไกด์ความยาว6ฟุต8นะครับเวทสายอยู่ที่8/17เป็นคันอาชิโน่มายสโตนตอนนี้ที่ร้านมีเวทเดียวนะตอนนี้นะเป็นเวท8/17ที่เข้ามานะตอนนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องราคาเลยเหรอมีอะไรจะบอกอีกไหมคันรุ่นนี้เหมาะสำหรับช่อนกระพงนะกระสูบชะโดได้ชะโดก็ยังได้อยู่นะ87นะฮะคือผิดคิวนี่ก็เล่นได้ถ้ากัดสายไม่ขาด ถ้ากัดสายไม่ขาดนะก็ต้องดูว่าสายที่เราใช้สายช็อคต่อหน้าที่เราใช้เป็นสายฟูลโลหรือว่าสายช็อคลีดเบอร์อะไรนะครับก็สายก็มีส่วนสำคัญคันก็มีผลนะครับคือบางทีก็สอบถามเราเข้ามาเยอะมากว่าคันแบบนี้ตกได้ไหมคือมันตกได้นะมันอยู่ที่เราอะไรที่เราใช้
กับแอคชั่นที่เราเย่อปลามันมีผลใช่ไหมคุณไม้ถ้าเราปิดเบรกหมดแล้วก็เย่อไม่สายระเบิดก็คันระเบิดนะครับนะเดี๋ยวคุณไม้จะเทสยกให้ดูนะว่าคันอาชิโน่มายสโตนเวท 8-17 ตัวเนี้ยเป็นยังไงเราได้จับปลายกันปึ้งปึ้งจับตอนแรกเราจับไอ้มายสโตนที่มันเป็นหน้าดินใช่ไหมใช่เลยอ่ะมันเวทอยู่ที่80-160สายอยู่ที่15-30นะครับอันนั้นหนักมากแข็งนิ้วแบบเป็นรอยแต่ตอนนี้มันเป็นอาชิโน่มายสโตนนะครับเวทอยู่ที่8-17น้ำหนักเกียร์อยู่ที่8ถึงเท่าไหร่นะ20กรัมนะใช่เลยครับหรือว่าโอเวอร์ไปอีกนิดนึงได้นะครับหรือว่าเหยื่อเบาลงมาอีกหน่อยก็ได้ประมาณ 4-5 กรัมได้นะฮะเดี๋ยวเพิ่งงัดเข้าไปต้องสวยครับเน้นๆเลยครับมากเลยเน้นๆครับเฮ้ยตึงถือว่าราคาไม่แรงแล้วแอคชั่นดีนะดีครับดีครับอันนี้ไม่ได้โกงอันนี้ถือว่าลงสวยครับลงสวยด้วยราคาไม่แพงไม่ถึง1,000ต้องบอกว่าไม่ถึง1,000โอ้ไม่ปลายนี่ถือว่าโอเคเลยนะบีบเหยื่อถือว่าโอเคใช่ครับบีบเหยื่อได้ดีอ่ะใช่ครับเป็นคู่แข่งกับอีกบริษัทนึงได้เลยราคานี้อ่ะแต่ไม่บอกนะโอ้โหรอด้วยคันหน้าอีกดีครับอีกลืนนึงครับดูสันสันไม้พีสันนะเอาเลยบอกเลยว่าเวทนี้ช่อนกระพงชะโดชะโดถ้าผิดคิวนี่ได้ใช่ได้อยู่ครับแต่ถ้าไปเล่นเน้นเฉพาะชะโดเลยเราก็ไม่ค่อยแนะนำนะแต่มัน87ยังได้อยู่87ไอ้เสื้อว่ายังแข็งอยู่นะแข็งดูดิไม้สันไม้สันแอคชั่นมันลงตรงนี้นี่ลงนี่เลยนอกนั้นคือลิฟต์มาละใช่ครับนะไกด์ถือว่าสวยนะสวยครับคือถ้าคนจะเป็นไกด์เล็กลงมาก็คือน่าจะรีดสายได้ดีรอบก็มีผลในการที่จะเอาใส่เข้าไปด้วยนะใช่แล้วเอาแฮนฟอร์ดมาประกบคู่นี่นะน่าจะเท่เลยนะไม่เหมาะผมจะขายโซเดียมทิ้งละน่า ใช้คันนี้แทนเดี๋ยวผมเล็กเลยเดี๋ยวเล็กโซเดียมกับคันนี้เลยมาดูแอคชั่นคอร์สทันไหมไหมครับนะการสปริงของคันนะฮะขึ้นมือนะตึง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 เลยไม่ย้วยนะคันไม่ได้ย้วยนะตัวนี้ไม่ย้วยบอกไว้ก่อนนะเป็นคันท่อนเดียวนะครับ8-17นี่แอคชั่นเป็นเวท M นะฮะ6ฟุต8 1ท่อนอาชิโน่รุ่นมายสโตนนะครับนี่เวทตามนี้ราคา530บาทจริงเหรอจริงสิครับผมขอเอาไปขาย600ได้ไหมเดี๋ยวลดราคาละ530บาทถูกต้องนะถูกต้องครับค่าจะส่งอีก180บาทนะครับ530ค่าจะส่ง180บาทสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้าไปได้นี่แหวนตัวนี้นี่เหมือนคันราคา1,000กว่าบาทอ่ะจริงแค่ตรงนี้นะสวยบอกเลย530บาทค่าจะส่ง180บาทสนใจสั่งซื้อเข้าไปได้เดี๋ยวทิ้งการสั่งซื้อไว้ใต้คำอธิบายข้างล่างนี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม530บวก180เป็นเท่าไหร่อ่ะ600 710บาท700 710บาทอ่ะ700รวมส่งได้อ่ะ700รวมส่งไปเซตเนี้ย700รวมส่งนะครับกลัวลืมเขียนบอกคำด้านล่างนะ ถ้าผมพิมพ์ผิดนี่ทวงเข้ามาใน LINE ผมเลยนะไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับ